Seagrim Power, a world-class energy company. สนับสนุนรายการโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการชั่วโมงฐานเศรษฐกิจค่ะประจำวันอังคารที่18กันยายน2561ทางช่อง Nation TV 22นะคะครับการของเรายังพาผู้ชมเจาะลึกตรงประเด็นและเห็นอนาคตกับเรื่องราวทางเศรษฐกิจค่ะวันนี้อยู่กับคุณเอกได้ยาเอี่ยมคุณเอกคุณบักบันบุลเลอร์และดิฉันกัญญิการุ่งกิจเจริญกุลค่ะครับคุณผู้ชมครับรายการชั่วโมงฐานเศรษฐกิจยังทำหน้าที่เสิร์ฟข่าวร้อนให้คุณผู้ชมได้เห็นโอกาสในการทำธุรกิจเช่นเดิมคุณเอกพิทยาครับวันนี้คุณกัญญิการครับผมยังเกาะติดเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินราชพัสดุ 4,000 ไร่ที่ไหนชาเชิงเซาเหรอ8ลิ้วค่ะโอ้นี่คุณนี่กัดไม่ปล่อยจริงๆเลยนะเขาใช้คำนี้ได้ไหม เป็นการนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมมาจากเมื่อวานที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของแผนการลงทุนโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินครับดอนเมืองสุวรรณภูมิไปอุตภาครับและจะมีเมืองใหม่เกิดขึ้น1เมืองอยู่ที่8ริ้วครับหรือเมืองอื่นๆเกิดขึ้นในศูนย์อื่นๆตามหลักการรัฐบาลประกาศแนวทางไว้ชัดเจนว่าเมื่อลากรถไฟความเร็วสูงขึ้นไปคุณเอกพิทยาลำพังแค่ขนคนไม่พอครับมันต้องก่อให้เกิดชุมชน2ข้างทางในการพัฒนาครับกำหนดแนวคิดหลักการไว้2แบบรัฐบาลจะกระตุ้นให้เกิดการสร้างเมืองใหม่ขึ้นใหม่ในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับภาคตะวันออกไปใครก็ตามนะครับพื้นที่ภาคตะวันออกเหล่านี้คุณเอกพิทยาจะสร้างเมืองใหม่ได้ทำสองทางหนึ่งรัฐบาลลงทุนเองกับสองเอกชนลงทุนและวันนี้เราไปพบเรื่องราวเพิ่มเติมนะครับวันนี้นะครับเมื่อวานเราพบว่าทหารเรือได้นำเจ้าหน้าที่ได้นำนักลงทุนฝรั่งลงพื้นที่บริเวณตำบลโยธกาที่เป็นศูนย์เกษตรกรรมโยธกาและก็เวรคืนจากเอกชนเรื่องราวเป็นยังไงและขั้นตอนกระบวนการเอาที่ดินราชพัสดุมาเป็นเมืองใหม่เป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามครับฝากถามนิดเดียวด้วยนะเรื่องนี้ต้องเสียภาษีรับรองไหมถ้ามีรถไฟไม่เสียไม่ได้นะครับเพราะภาษีรับรองผ่านแล้วนะครับนี่คุณเอกไม่เสียไม่ได้นะครับกฎหมาย EEC ให้สิทธิพิเศษในกระบวนการจัดการที่ดินของคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจโดยไม่ต้องเสียภาษีรับรองเรื่องภาษีเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องไปดูเดี๋ยวจะเกาะติดเอาเหรอฮะผมมีอีกเรื่องนึงที่เด็ดเหมือนกันคือตอนนี้เนี่ยคนประเมินภาพตลาดดีขึ้นแต่หลายคนยังรีๆรอๆผมอยู่ในมุมคนมองโลกในแง่ดีถึงแม้มันไม่ได้ขึ้นแรงทุกวันครับผมเชื่อว่าไม่ลงและผมประเมินว่าฟันโฟจะกลับเข้ามาเยอะมากขึ้นกว่าเดิมครับวันนี้จะพยายามแกะหุ้นเพิ่มเติมว่าถ้าฟันโฟเข้ามาหุ้นตัวไหนน่าลงทุนนั่นเป็นของคุณเอกพิทยาอีกเรื่องนึงคนที่เป็นแฟนสาพัดนะครับอย่าลืมติดตามนะครับวันนี้เราจะมาขยายปมเกี่ยวกับเรื่องนึงมาม่าไปกินฟาร์มเงาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับตระกูลโชควัฒนาว่ากันว่าโชควัฒนากำลังจับครับจากรุ่น1รุ่น2มาสู่รุ่น3เขาจะทับอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าตอนนี้ไปติดตามอัปเดตข่าวคราวกับคุณกัญญิกาครับครับขอบคุณทั้ง2ท่านนะคะพาคุณผู้ชมค่ะขอบคุณทั้งสองท่านนะคะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตเรื่องราวทางเศรษฐกิจรอบวันกันก่อนค่ะเริ่มกันที่เรื่องราวของพลังงานนะคะเมื่อกระทรวงพลังงานเองเขาก็ยืนยันจะเดินหน้าประมูลแหล่งบงกตและเอราวัณ25กันยายนนี้แม้ว่าจะมีกลุ่มออกมาคัดค้านก็ตามค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้นะคะทางด้านปลัดกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการปิโตรเลียมคุณธรรมยศศรีช่วยนะคะก็บอกว่ากรมเชื้อเพลิงธรรมชาติยังคงกำหนดให้ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและผลประโยชน์ตอบแทนรัฐสำหรับผู้สนใจร่วมประมูลขอสิทธิ์สำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61หรือว่าแหล่งเอราวัณค่ะแล้วก็หมายเลข G2/61หรือว่าแหล่งบงกตในรูปแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตหรือ PSC พร้อมเอกสารแสดงคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในมาตรา24แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียมพุทธศักราช2514นะคะในวันที่25กันยายนนี้ตามกำหนดเดิมแม้ว่าจะมีมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคได้ยื่นฟ้องศาลปกครองในช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อเอาผิดคณะกรรมการปิโตรเลียมในประเด็นที่มีการพิจารณาออกระเบียบและวิธีการกำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั่วประเทศค่ะโดยไม่มีระบบสัญญาจ้างผลิตหรือว่า SC นั่นเอง
ทางด้านศาลก็ยังไม่มีการประทับรับฟ้องแต่อย่างใดนะคะรวมถึงมีคำสั่งให้กระทรวงไปชี้แจงข้อเท็จจริงโดยกระทรวงเองก็ขอเลื่อนระยะเวลาในการชี้แจงข้อมูลต่อศาลออกไปก่อนเพื่อขอเวลาจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วนการที่กรมเชื้อเพลิงกำหนดให้เปิดประมูลปิโตรเลียมในแหล่งเอราวัณและบงกตภายใต้ระบบ PS4 นั้นนะคะก็ถือว่าเป็นไปตามการประเมินปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่เหลืออยู่ซึ่งเป็นข้อมูลในเชิงเทคนิคเป็นไปตามมาตรฐานสากล นั่นเองค่ะส่วนอดีตสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพนะคะรวมถึงอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.ด้านพลังงานคุณรสนาโตศิตระกูลก็ออกมาบอกนะคะบอกว่าพรบ.ปิโตรเลียมพุทธศักราช2560เนี่ยเปิดกว้างในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยไว้3ระบบค่ะโดยกฎหมายฉบับใหม่ได้เพิ่มทางเลือกในการสำรวจและผลิตอีก2รูปแบบก็คือ PSC และ SC นี่แหละจากเดิมที่มีเพียงระบบเดียวก็คือระบบสัญญาสัมปทานนะคะแต่คณะกรรมการปิโตรเลียมก็มีการออกระเบียบและวิธีการกำหนดพื้นที่ที่จะดำเนินการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั่วประเทศค่ะโดยมองว่าการนำไปสู่การจำกัดทางเลือกในการเปิดประมูลปิโตรเลียมโดยไม่ได้กำหนดให้มีระบบ SC ส่วนอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะคุณธีรชัยภูวนาถนรานุบาลค่ะท่านก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กโดยบอกว่าการประมูลเอราวัณและบงกตยังมีปัญหาข้อกฎหมายที่ยังไม่เคลียร์ชัดค่ะกระทรวงพลังงานเองจึงควรชะลอการให้เอกชนยื่นข้อเสนอไว้ก่อนดังนั้นจึงควรเลื่อนกำหนด25กันยายนออกไปอีกก่อนนั่นเองค่ะจากเรื่องราวของพลังงานคุณผู้ชมคะมาดูเรื่องราวของการทำบุญในยุคใหม่ยุค 4.0 แบบนี้นะคะที่ทางรัฐบาลเองก็พยายามผลักดันค่ะ TMB หรือว่าธนาคารทหารไทยเองเขาก็มีโครงการดีๆผ่านเว็บไซต์ปันบุญออกมานะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถทำบุญผ่านโลกออนไลน์ได้โดยไม่ต้องใช้เงินสดเลยค่ะจากนี้การทำบุญจะเป็นเรื่องง่ายมากขึ้นในยุคสังคมไร้เงินสดเพียงแค่นำโทรศัพท์มือถือไปสแกน QR code แบบนี้ก็สามารถทำบุญได้แล้วเพราะนี่คือ www.panbun.org ที่รวบรวมมูลนิธิองค์กรสาธารณกุศลหลายแห่งไว้ที่นี่เพียงแค่คลิกเลือกสแกนก็สามารถบริจาคได้ผ่านระบบโมบายแบงกิ้งให้เลือกชำระเงินผ่านการหักบัญชีธนาคารบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือรับบิต LINE PAY โดยไม่ต้องใช้เงินสดและที่สำคัญไม่ต้องเสียเวลายื่นเอกสารเพิ่มเติมให้กับกรมสรรพากรเพราะข้อมูลการบริจาคจะถูกการบันทึกไว้ในขั้นตอนการยื่นเสียภาษีแบบอัตโนมัตินายปิติตันทเกษมประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TMB บอกว่าโครงการปันบุญของธนาคารทหารไทยเป็นหนึ่งในกรอบการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน4ด้านคือด้านองค์กรมีความโปร่งใสจริงใจในการบริการและไม่มีเครื่องหมายดอกจันด้านสิ่งแวดล้อมสนับสนุนธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้านภาคธุรกิจธนาคารมีส่วนร่วมกับสมาคมธนาคารไทยส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มในสังคมมีความรู้ทางการเงินและด้านสังคมที่มีอีกหลายโครงการรวมถึงโครงการปันบุญที่ดำเนินการอยู่ในตอนนี้โดยตั้งเป้าเชิญชวนองค์กรสาธารณกุศลร่วมให้ได้200องค์กรภายในปีนี้เพื่อเป็นศูนย์กลางระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ที่ครบวงจรตอบโจทย์การทำบุญในยุคสังคมไร้เงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพย้ำกันอีกครั้งนะคะสำหรับผู้ที่สนใจค่ะสามารถร่วมบริจาคผ่านโครงการปันบุญได้แล้ววันนี้นะคะทางเว็บไซต์ www.panbun.org นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะ TMB เขายังเดินหน้าแคมเปญ Get More with TMB ค่ะโดยทางด้านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TMB หรือว่าธนาคารไทยนะคะหรือว่าธนาคารทหารไทยค่ะขออภัยคุณปิติตันทเกษมท่านก็บอกนะคะบอกว่าธนาคารเนี่ยได้เดินหน้าสร้างเอกลักษณ์ในการเป็นธนาคารที่แตกต่างเหนือใครด้วยการเปิดตัวกิจกรรมการตลาดใหม่ในแคมเปญ Get More with TMB ค่ะเพื่อต่อยอดแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้ลูกค้าทุกกลุ่มได้มากกว่าตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ใช้บริการ TMB เป็นธนาคารหลักเป็นประจำโดยสิ่งที่ลูกค้าจะได้นะคะก็คือสิทธิประโยชน์ที่มากกว่ามีเวลาการใช้ชีวิตมากขึ้นสำหรับเรื่องอื่นที่สำคัญและมีโอกาสที่ดีเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะโดยผลจากการดำเนินงานตามแนวทางดังกล่าวนะคะทำให้จำนวนบัญชี TMB All Free และ TMB No Fix ซึ่งเป็นบัญชีที่ให้ประโยชน์แก่ลูกค้าได้มากกว่านั้นมีการเติบโตต่อเนื่องเพิ่มขึ้นกว่า 300,000 บัญชีของแต่ละประเทศตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาค่ะและจากการตอบรับที่ดีของลูกค้านะคะธนาคารเองก็ขอสานต่อแนวทางนี้ด้วยการจัดกิจกรรมการตลาดเพื่อโปรโมทแคมเปญนี้อย่างต่อเนื่อง
องด้วยการส่งจดหมายเปิดผนึกถึงคนไทยทั่วประเทศตอกย้ำเจตนารมณ์เพราะคุณต้องได้มากว่าที่ TMB พร้อมให้คำมั่นสัญญาและสร้างการรับรู้ผ่านสื่อทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์นั่นเองค่ะพาไปติดตามปัญหาเรื่องสงครามการค้ากันบ้างนะคะล่าสุดค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก็มีการประกาศจะเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มจากจีนอีก 10% ค่ะรวมมูลค่ากว่า 200,000 ดอลลาร์โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะของสหรัฐก็ประกาศเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากจีนเพิ่มอีก 10% เป็นวงเงินรวมกว่า 200,000 ล้านดอลลาร์ค่ะโดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้24กันยายนนี้ครอบคลุมสินค้าเกือบ 6,000 รายการและทำให้สหรัฐกลายเป็นประเทศที่มีอัตราภาษีสูงและตากรสูงที่สุดนะคะโดยทางการจีนก็มีการออกประกาศในทันทีเช่นเดียวกันค่ะว่าจะมีการมาตรการตอบโต้ในเร็วๆนี้โดยอัตราภาษีศุลกากรสินค้านำเข้าจากจีนจะมีผลตั้งแต่24กันยายนเริ่มต้นที่ 10% จากนั้นจะเพิ่มขึ้นอีก 25% นะคะนับจากต้นปีหน้าเว้นแต่ประเทศทั้งสองจะทำความตกลงกันได้โดยทางทรัมป์เองเขาก็บอกค่ะบอกว่าอัตราภาษีนี้เป็นการตอบสนองต่อแนวปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมของจีนรวมถึงการที่มีเงินอุดหนุนและกฎระเบียบที่กำหนดของบริษัทต่างชาติต้องเป็นหุ้นส่วนธุรกิจท้องถิ่นและหลังจากที่ออกมาตราภาษีรอบแรกไปแล้วจีนก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติทั้งยังออกมาตรการตอบโต้สหรัฐด้วยซ้ำดังนั้นนะคะหากในครั้งนี้จีนออกมาตรการตอบโต้อีกสหรัฐก็จะออกมาตรการภาษีขั้นตอนที่3รวมมูลค่าอีกกว่า 267,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้าคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเรายังตามกันต่อค่ะเมื่อมีกลุ่มนายทุนใหญ่ที่เราพูดถึงนี่แหละบุกยึดพื้นที่ที่เรียกว่าหลายพันไร่นะคะแล้วก็เห็นบอกว่าเป็นที่ของราชพัสดุแต่ก่อนหน้านี้เมื่อวานถ้าคุณผู้ชมจำกันได้ทางกรมธนารักษ์เองนะคะเขาออกมายืนยันว่าได้โอนพื้นที่ทั้งหมดในเขตพื้นที่ EC กว่า 7,000 ไร่เนี่ยให้ทางสำนักงานคณะกรรมการ EC เรียบร้อยแล้วสรุปแล้วถ้าหากพูดถึงกฎหมายพรบ.ใน EC นี้จะเข้าข่ายผิดหรือว่าดำเนินการได้กลับมาหาคำตอบกับคุณบักบั่นได้ช่วงหน้าค่ะBGrim Power, a world-class energy company. สนับสนุนรายการโดยบริษัท TPI Polin จำกัดมหาชน บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดคัดสรรหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรงถึงมือท่านแบบ Exclusive สัมมนาทางการลงทุนที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้าถึงทุกระดับของการลงทุนโทร0817838888หรือทาง www.akinvestment.com ทดลองใช้งาน